สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาดูได้ไม่ทราบดูเป็นชาวราศีหรือดูทั้งสองอย่างประกอบกันได้เลยค่ะขออนุญาตสาภัยเพื่อเปิดดวงให้กับชาวมังกรค่ะ ได้ไพ่แชมรลนค่ะสองดาบสิบดาบนะคะ Adjustment หมายเลขแปดนะคะพไพ่ใบนี้ Queen of One ราชินีไม้สองไม้เท้านะคะไพ่เล็งลักนาดได้ไพ่แปดถ้วยค่ะ ตำแหน่งที่8ได้6เหรียญน,นะคะตำแหน่งที่9 1เหรียญตำแหน่งที่10 10ถ้วยค่ะ11 3ดาบเตรียมเพลอร์ตำแหน่งสรุปนะคะโอเคไพ่3ดาบดูจากประเด็นก่อนนะคะไพ่3ดาบอาจจะไม่เข้าใจกับใครอยู่บางคนอาจะเป็นความรักหน้าอาจารย์มองเห็นเนะาะไพ่8ถ้วยเนี่ย ถ้าเป็นชุด Rider ร์เวกก็ก็จะรู้เลยว่าเป็นไพ่ที่เดินหันหลังจากไปนะคะถ้าสื่อถึงความหมายดั้งเดิมของเขานะแต่ในในไพ่ชุดนี้8ถ้วยเนี่ยอาจารย์มองเป็นเรื่องของความให้อภัยกันนะคะเป็นลักษณะน้ําที่ล้นออกจากถ้วยแล้วมีรูปดอกบัวอ่าอยู่ในแจกันนะ่ะที่ขึ้นมาเราเห็นบ่งบอกถึง ถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับคนรักคุณไม่เข้าใจกันอยู่ก็แล้วแต่นะไม่ว่าคนรักน่าจะอยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศก็ได้ดิเอเมอร์หรือเป็นคนระดับบิ๊กบิ๊กมีอิทธิพลอีโก้สูงโน่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ค่อยจะงอคุณนะอ่าอะไรประมาณน,นี้นะคะจากที่มีปัญหาไปเขาอาจจะนิ่งๆไปแต่นะคะคนที่บอกว่าอ,อีโก้สูงตอนนี้ก็เริ่มที่จะวันไหวนะคะด้วยความคิดถึงคุณนั่นแหละอืนะคะไพ่สิบถ้วย ะะอาจารย์มองว่าไพ่มันถึงกันหมดแหละนะคะก็จะมองว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมานะคะไพ่สดาบยังหมายถึงข้อมูลข่าวสารทำแลนานอยู่ตําแหน่งนี้การปรับสมดุลการปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเป็นความรักทะเลาะเบาแหวงไม่เข้าใจอะไรกันอยู่กัแล้วแต่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะคะอาจารย์มองเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าคุณอาจจะไปได้ข้อมูลอะไร มาที่มันเข้าใจเขาผิดแล้วไปต่อว่าต่อขานกันมันเป็นเรื่องของคําพูดที่พูดแล้วไม่ได้ระมัดระวังอะไรก็ได้หรือตรงข้ามอาจจะเป็นฝ่ายเขาพูดแรงๆกับคุณก็ได้แต่แล้วในที่สุดพวกคุณจะปรับความเข้าใจกันได้ในเรื่องของความรักนะคะหรือแม้ถ้าเป็นเรื่องของลูกค้าก็ได้ตําแหน่งนี้ปัตตน,นี้คู่ของหุ้นส่วนอืหุ้นส่วนก็ได้ถ้าคุณทําธุรก,กิจแบบหุ้นส่วนหรือคุณทํางานเป็นลูกค้าของคุณที่ดีวกันอยู่ สิบดาบอยู่ตำแหน่งสหาชาัชะมีการผิดหมางน้ําใจกันเห็นไหมคะดาบมันเสียบรูปหัวใจรูปหัวใจดแดงๆอยู่เนี้ยนะคะมันจะได้รับการแก้ไขเหมือนกันคะ่ะนะคะอะไรที่มันผิดพลาดนะี่ะคนเราอาจารย์มองการให้อภัยอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้โอกาสกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าอาฆาตพยาบาทมีอะไรก็เขาเรียกว่า ปรับเข้าหาการโอนอ่อนผ่อตามได้ประโยชน์ทั้ง2องฝ่ายเลยค่ะนะคะมันจะลี่คลายดีขึ้นค่ะไพ่จะได้รับความยุติธรรมค่ะไพ่แอ j เ s t m e n t เป็นไพ่ตาช่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่มีอะไรที่ทำผิดแล้วได้ดีหรอกคะ่ะทำดีย่อมได้ดีนั่นเองนะคะในเ,เรื่องของงานนะคะอาจารย์มองไพ่ตำแหน่งการงานของ าชาวมังกรเป็นสิบถ้วยแปลว่าการงานน่ะก็ยังมีความมั่นคงนะแต่นั่นแหละอาจารย์มองคุณอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาแต่ไม่ได้แปลถึงการออกจากงานแต่งานคุณจะหนักขึ้นก็ได้หัวหน้าเจ้านายคุณถ้ากรณีทํางานออฟฟิศทางานบริษัทเนาะเขาอาจจะมอบหน้าที่เพิ่มขึ้นงานเพิ่มขึ้นให้คุณไม่ต้องห่วงค่ะอาจารย์มองรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นตาม เพราะมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองแต่ถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรของคุณมันก็น่าจะแปลในแง่ของการขยับขยายการเพิ่มเนื้องานเพิ่มขึ้นการมองหาช่องทางโอกาสนะคะสองม่เท้ากันที่เราจะต้องทํางานแบบไม่ใช่แบบเดิมๆอย่างเดียวอะ่ะมันต้องหาโอกาสหาช่องทางนะคะในตําแหน่งนะคะ ในตำแหน่งบุตะขึ้นราชินีไม้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะชาวมังกรเพราะนั้นอาจารย์มองว่าคุณไม่ทำงานแบบอย่างเดียวหรอกคุณทำงานหลายอย่างควบกันได้นะคะตอนนี้คุณกำลังมีไอเดียความคิดอืที่จะทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณทำได้และสำเร็จค่ะในตำแหน่งสรุปเป็นดีอัมพลออร์นะแปบลบความสำเร็จนะคะส่วนใครโสดนะคะคุณจะเจอคนถูกใจเข้ามาเจอกันเพราะเรื่องงานการดิวงานได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเจอผู้หญิงสวย สง่าค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องมองกลับนะผู้ชายคนนั้นจะให้เกียรติผู้หญิงและเป็นคนดีนะคะเป็นคนมี power มีอำนาจนะสำหรับรักใหม่ๆแต่ถ้าคุณรักกันอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วอาจารย์แปลไปแล้วนะโอเคในตำแหน่งที่อยู่อาศัยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่บ้านคุณดีนะคะหววจุ้ยดีไม่มีอะไรบกพร่องค่ะ pay adjustment สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่นะคะ อะไรที่เราเคยปฏิบัติเชื่อมั่นศรัทธามีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นครอบครัวที่บ้านยังรักใคร่กันดีก็ไม่น่าห่วงอะไรนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่มองก็ประมาณนี้นะคะเอออีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ลืมพูดไปในตำแหน่งสหชะอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมรถได้นะคะขับรถให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะอาจจะแก้ดวงนิดนึงนะคะมีไพ่สิดาบกับสาดาบให้ อา,อาจจะบอกว่าบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลาก็ได้นะคะก็ทำในสิ่งที่ทำได้นะคะอย่าลืมว่าช่วงนี้โควิดกำกำลังระบาดหนักต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะคะต้องดูว่าเราทำอะไรได้ถ้าทำไม่ได้ก็สวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนแผ่พลังบุญนะคะให้กับเขาเรียกว่าถวายบุญให้กับเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราอุทิศ ผลกุศล,ละบุญการสวศมนต์ก็เป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วจะขี้ขายได้ค่ะขอให้มีความสุขนะคะจากจากการทำของคุณนะคะโอเคเรามาดูไพ่พลังงานโชคลาภกันค่ะไพ่พลังงานเลขโชคลาภของชาวมังกรหาคุณได้เลข6เลข8เลข7 เลขหนึ่งเลขเจ็ดนะคะพลังงานเลขโชคลาภประจำเดือนพฤษภาคมของชาวมังกรขอให้มีโชครับทรัพย์ร่ำรวยปังๆกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ